ำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2นะฮะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนกันในวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2นะฮะต้องทำอย่างไรบ้างรอบนี้เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคม2563จำนวน5ล้านสิทธิ์ในวันที่14ธันวาคม2563นะครับนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับเผยว่าระบบการลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟสที่2พร้อมเปิดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก5ล้านคนนะฮะในวันที่16ธันวาคม2563สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนนะครับต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะและไม่ใช่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มหรือจนกว่าจะครบ5ล้านสิทธิ์และผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากเฟสแรกนะครับสามารถลงทะเบียนเฟสที่2ได้สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่2มีดังนี้นะครับ1ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับ www.คนละครึ่ง.com โดยการกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังขั้นตอนต่อไปนะครับรอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนและสุดท้ายนะครับข้อที่3ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและยืนยันตัวตนและเมื่อดำเนินการครบนะครับก็สามารถใช้จ่ายกับร้านที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิ์เงินร่วมจ่ายจากรัฐร้อยละ50นะครับแต่ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน 3,500 บาทนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31มีนาคม2564ระหว่างเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะฮะซึ่งผู้ที่รับสิทธิ์นะครับจะต้องใช้จ่ายภายใน14วันนับตั้งแต่วันถัดจากที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์นะครับไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีทั้งนี้นะครับขอย้ำว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสที่1และเฟสที่2นะครับจะไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการการช็อปดีมีคืนสำหรับผู้ประกอบการร้านค้านะครับก็ยังคงสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามปกติย้ำกันอีกทีนึงนะครับวันที่16ธันวาคมเริ่มลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปขอให้โชคดีกันทุกๆคนเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ